เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมกอล์ฟนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกม Genshin Impact เช่นเคยและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่เกมหมากรุก Theater Mechanicus State of Wonder ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกิจกรรมใหม่เกมหมากรุก Theater Mechanicus State of Wonderเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึงวันที่26สิงหาคม2564นะครับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยแรงมอจอนแบของเพื่อนๆต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับเลเวล30นะครับและสำเร็จเควสเทพเจ้าแผนลมนี้ออกจากลิโทอุด้วยนะครับของรางวัลในกิจกรรมก็จะมีดังนี้ครับ420ไพรโมเจม 200,000 โมราวัสดุอัพพรสวรรค์ไกด์ทูทานเซียน10ม้วนวัสดุอัพพรสวรรค์ไกด์ทูเอเลแกนต์10ม้วนและวัสดุอัพพรสวรรค์ไกด์ทูไลท์อีก10ม้วนนะครับเรียกว่าแจกกันหนักมากเลยนะครับกิจกรรมในรอบนี้ได้มีการเพิ่มเซียมซีลิขิตฟ้าตัวช่วยให้ผู้เล่นผ่านกิจกรรมนี้ได้ง่ายขึ้นหรือใครอยากจะชาเลนจ์ก็สามารถทำได้ครับเซียมซีลิขิตฟ้าแบ่งออกเป็น4แบบดังนี้เซียมซีพุก้าเซียมซีพุก้าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตูในรอบถัดไปหากเพื่อนๆจัดการกับสตูประเภทนี้ได้จะได้รับคะแนนเวทที่มากขึ้นเซียมซีมหัศจรรย์เซียมซีมหัศจรรย์จะช่วยในการบัฟการเล่นให้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเครื่องกลซ่อมแซมเครื่องกลหรือแม้แต่ได้รับ500คะแนนเวทในทุกรอบหลังจากที่เลือกแล้วเซมซีนำโชคเซมซีนำโชคจะเพิ่มบัฟให้กับเครื่องกลของผู้เล่นให้ทำความเสียหายได้เยอะขึ้นหรือแม้แต่เป็นรูปแบบการโจมตีไปเลยและอย่างสุดท้ายนะครับเซมซีมูเตลูเซมซีมูเตลูจะเป็นการสูบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นไปในทางลบนะครับไม่ว่าจะลดพลังโจมตีของเครื่องกลจนถึงสูบทำลายเครื่องกลหนึ่งเครื่องกันเลยนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้สูบอันนี้นะครับเพราะว่าคาดเดาผลลัพธ์มันไม่ได้นะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเครื่องกลที่สามารถสร้างได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นรูปแบบการโจมตีและก็รูปแบบซัพพอร์ตนะครับเครื่องกลทั้งหมดจะมีดังนี้ครับเริ่มจากรูปแบบโจมตีก่อนเลยนะครับเครื่องกลธาตุน้ำจะยิงน้ำใส่ศัตรูนะครับและสร้างความเสียหายน้ำเป็นวงกว้างเครื่องกลธาตุไฟจะยิง Blasting Spark ใส่ศัตรูและสร้างความเสียหายไฟเป็นวงกว้างเครื่องกลธาตุไฟฟ้าจะยิงสายฟ้าฟาดใส่ศัตรู1ตัวเครื่องกลธาตุลมสามารถหมุนได้รอบทิศทางสร้างความเสียหายลมและผลักศัตรูให้ถอยกลับไปเครื่องกลธาตุน้ำแข็งจะยิง Frost Bullet ใส่ศัตรูเครื่องกลธนูจะยิงธนูทีละ1ดอกใส่ศัตรูต่อมาเป็นรูปแบบซัพพอร์ตนะครับเครื่องกลกับดักเมื่อศัตรูเดินผ่านจะระเบิดและสร้างความเสียหายไฟ100% เครื่องกลลดความเร็วเมื่อศัตรูเดินผ่านจะลดความเร็ว 20% และเมื่อจัดการศัตรูได้ภายในอาณาเขตของเครื่องจะมอบมี10คะแนนเวทให้กับผู้เล่นเครื่องกลเสริมพลังจะเสริมพลังโจมตีให้กับเครื่องกล 50% เครื่องกลกักขังเมื่อศัตรูเดินผ่านจะระเบิดใส่ศัตรูและขังศัตรู1ตัวเป็นเวลา3วินาทีและสุดท้ายเครื่องกลสร้างกำแพงจะปักศัตรูกลับไปและเมื่อทำงานแล้วจะมีคูลดาวน์6วินาทีครับในรอบนี้ก็มีด่านถึง10ด่านด้วยกันนะครับซึ่งด่านใหม่ๆก็จะทยอยเปิดให้เล่นในวันถัดไปและระหว่างกิจกรรม Theater Mechanicus ตัวละครของเพื่อนๆจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ได้นะครับรวมถึงไม่สามารถรับพลังงานธาตุหรือใช้ธาตุไม่ตายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้สกิลธาตุเพื่อสร้างสถานะธาตุใส่มอนสเตอร์ได้นะครับและในกิจกรรมนี้นะครับใน1ด่านเนี่ยสามารถเล่นได้สูงสุด2คนนะครับเมื่อเพื่อนๆเล่นในโลกหลายคนเนี่ยจำนวนการสร้างเครื่องกลเนี่ยก็จะแชร์กันนะครับแต่ว่าคะแนนเวทเนี่ยจะแยกของใครของมันนะครับผมฉันไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราสร้างอันนี้ไปแล้วเพื่อนเราจะสร้างไม่ได้นะครับคือต่างคนต่างมีคะแนนเวทของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการจำกัดเครื่องกลเนี่ยแยกกันไปนะครับผมของแต่ละคนนั่นเองนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำกิจกรรมใหม่เกมหมากรุก Theater Mechanicus State of Wonder ก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆรู้จักกิจกรรมนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและจากนี้จะมีคลิปไกด์วิธีผ่านด่านแต่ละด่านตามมายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็จะดูแลสุขภาพกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ